ไปถามท่านนายกไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมที่เขากำลังเตรียมจัดการคือวิ่งไล่ลุงลุงที่ว่านี้ไม่รู้ว่าจะหมายถึงใครล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอถามท่านนายกว่ามันมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นท่านนายกรู้สึกอย่างไรเห็นด้วยกับกิจกรรมนี้หรือไม่ไปฟังเสียงของท่านนายกกันค่ะผมคิดว่ามันสมควรหรือไม่สมควรนะครับวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรการเคลื่อนไหวในเชิงไม่สร้างสรรค์เนี่ยมันควรหรือไม่ควรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะสังคมช่วยกันพิจารณาด้วยแล้วกันการเชิญชวนให้มีการวิ่งไล่ลุงอะไรต่างก็ว่าไปเถอะครับนะยอมวิ่งตามลุงอะค่ะเหมือนกับว่าคุณที่สนับสนุนที่ก็จะจัดกิจกรรมวิ่งตามลุงวันที่12คู่ขนานกับกิจกรรมวิ่งไล่ลุงจะไปร่วมกิจกรรมวิ่งตามลุงด้วยไหมคะนี่ค่ะท่านโยก็ตอบว่าก็วิ่งให้ทันก็แล้วกันจะมาวิ่งไล่ลุงแบบนี้เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าวันนี้มีบรรยากาศน่ารักเกิดขึ้นด้วยระหว่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกับพลเอกประยุทธ์นี่ค่ะเดินเข้ามากลางวงสัมภาษณ์เลยเดี๋ยวๆอะไรฮะโอ้จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะไปไหนไปไหนเลยคะไปไหนไปนี่ยิ้มแบบไม่รู้ท่านประวิตรงงหรือว่ายิ้มแบบมีความสุขนะก็คงจะงงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะท่านบิ๊กตู่คิดอะไรอยู่ก็ไม่แน่ใจบอกว่าจะมาขอสัมภาษณ์นี่รุ่นพี่ผมแบบนี้เออแต่เย็นเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าการดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลเนี่ยเจน2ท่านเนี้ยอยู่ในงานเดียวกันหรือเปล่ารุ่นพี่รุ่นน้องอาจจะมานะลุ้นกันเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ